สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมทร.พระนครรายการเลียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์รายการเลียบพระนครวันนี้ผู้จัดจะนำเสนอเรื่องราวต่อจากคราวก่อนนะคะเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องราวของนักโทษการเมืองในช่วงยุคเหตุการณ์สมัยคณะราษฎรคณะราษฎรนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2475ที่เราเรียกว่าการปฏิวัตินะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือผู้ร่วมก่อการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในยุคนั้นเนี่ยหลังจากคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดแนวคิดการดำเนินการกับนักโทษทางการเมืองนะคะที่ต่อต้านหรือที่ไม่ยอมตามความแนวคิดของคณะราษฎรจึงได้เกิดการจับนักโทษต่างๆนะคะแล้วก็จัดนักโทษนั้นเข้าที่คุมขังที่สำคัญคือมันมีกลุ่มนักโทษการเมืองบางกลุ่มที่ถูกนำไปกักขังไว้บนคุกแล้วก็ที่เกาะตะลุเตาและเกาะเต่าการส่งนักโทษการเมืองไปควบคุมตัวที่เกาะตะลุเตาจังหวัดสตูลและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลานั้นเนี่ยนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในบันทึกความทรงจำของอดีตนักโทษการเมืองทั้งหลายในช่วงเวลานั้นนะคะอดีตนักโทษการเมืองสมัยของคณะราษฎรเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าการเดินทางเราย้อนไปตั้งแต่ปี 2475-76 เนี่ยการเดินทางไปจังหวัดสตูลหรือสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ถือว่าไกลมากแล้วก็จังหวัดเหล่านี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ค่อนข้างทุรกันดารนะคะแล้วนี่ไม่ใช่เป็นในตัวจังหวัดเป็นการข้ามไปอยู่ที่เกาะแล้วก็ตะลุเตาซึ่งเกาะตะลุเตาก็อยู่ห่างจากแผ่นดินนะคะหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยออกไปค่อนข้างไกลติดเกือบติดชายแดนด้านพม่าแล้วก็ด้านประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนักโทษเหล่านี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าต้องได้รับความทุกข์ยากทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะว่าความแร้นแค้นนะคะความทุรกันดารน้ำจืดก็หายากนะคะอาหารการกินแล้วก็มรสุมพายุต่างๆก็เข้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลมันจะเกิดเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าจากประสบการณ์ต่างๆของนักโทษเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อยู่บนเกาะทั้งสองแห่งของนักโทษการเมืองเนี่ยมันยังมีส่วนของการสร้างความทรงจำเกี่ยวกับรัฐบาลคณะราษฎรในเวลานั้นด้วยนะคะที่ปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองด้วยความโหดร้ายทารุณจนลดทอนความสำคัญของการปฏิรูปกิจการราชทัณฑ์ในสมัยคณะราษฎรไปจากการรับรู้ของสังคมไทยคือมัวแต่ไปโฟกัสที่การลงโทษการจำกัดพื้นที่นักโทษการเมืองจนลืมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนากิจการของกรมราชทัณฑ์ในเวลานั้นคือเมื่อพูดง่ายๆว่าลืมนึกถึงกระบวนการที่จะพัฒนาแต่ไปนึกถึงการปฏิบัติโครงการนิคมนักโทษการเมืองเริ่มต้นขึ้นในวันที่16กันยายน2482เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งรับนะคะนำตัวนักโทษการเมืองจากกรณีกบฏบวรเดชและกบฏนาย10จำนวน70คนจากแดน6เรือนจำกลางบางขวางพาตัวออกไปควบคุมนะคะที่เพื่อจะนำตัวไปที่เกาะตะลุเตาอย่างเร่งด่วนนะโดยไม่มีการแจ้งให้นักโทษการเมืองเหล่านี้หรือญาติพี่น้องของนักโทษการเมืองเหล่านี้ทราบล่วงหน้าเลยพวกนี้ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอะไรทั้งสิ้นของการอพยพในครั้งนี้ล่วงหน้ามาก่อนก็แบบเดียวกับที่ทำกับนักโทษกักขังนะคะ
นักโทษที่ถูกกักกันแล้วถูกส่งตัวไปนิคมฝึกอาชีพตารุเตาก็เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจับกุมผู้ต้องหากบฏพญาทรงสุรเดชในปีพ.ศ.2482เนี่ยหลายคนเป็นอดีตนักโทษการเมืองที่เคยถูกคุมขังที่แดน6เรือนจำบางขวางซึ่งหากจะนำตัวมาคุมขังรวมกันกับนักโทษการเมืองชุดนี้อีกเนี่ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากให้แก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมนักโทษการเมืองเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นผู้กว้างขวางมาก่อนหน้าที่จะโดนจับกุมประกอบกับการสืบสวนของตำรวจเนี่ยทราบว่านะคะพบว่าผู้ต้องหากบฏพ.ศ.2481กบฏทรงสุรเดชเนี่ยอาจมีความเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบภายในเรือนจำภายในแดน6ที่ถูกคุมขังอยู่คือเหมือนกับมีแผนลับของพวกนักโทษกันเองที่จะก่อความวุ่นวายแล้วก็แหกคุกนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์เลยตัดสินใจย้ายนักโทษการเมืองกบฏบวรเดชแล้วก็กบฏนาย10เนี่ยออกไปคุมตัวไว้ที่เกาะตารุเตาแบบเร่งด่วนแล้วก็ลับๆนะคะไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายจากการรวมตัวกันของนักโทษทั้ง2กลุ่มใหญ่นี้การลำเลียงนักโทษการเมืองจากบางขวางไปเกาะตารุเตานั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์ขนย้ายนักโทษด้วยวิธีการลงเรือยนต์นะคะจากบางขวางแล้วก็ไปขึ้นเรือยนต์ยังสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยนักโทษการเมืองจำนวน70คนถูกคุมตัวนะคะควบคุมตัวในตู้รถไฟจำนวน2ตู้มีขุนอภิพันธ์สุรทันผู้อำนวยการฝึกอาชีพเกาะตารุเตาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ควบคุมตัวไปเมื่อถึงสถานีควนเนียงนะคะจังหวัดสงขลาก็ได้ขนย้ายนักโทษนั้นขึ้นรถยนต์ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสตูลเพื่อรอให้คลื่นลมในทะเลสงบซะก่อนทางพนักงานเจ้าพนักงานก็นำตัวนักโทษเนี่ยลงเรือจากกรมราชทัณฑ์ต่อไปยังเกาะตารุเตาสำหรับสถานที่ในการควบคุมนักโทษการเมืองบนเกาะตารุเตานั้นเนี่ยถ้าท่านนึกถึงสภาพมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายคุมขังชั่วคราวมากกว่าคือไม่มีกำแพงกั้นอะไรเหมือนคุกบางขวางอย่างที่เราเห็นในกรุงเทพแต่ว่ามันเป็นเกาะค่ะมันไม่ต้องมีกำแพงมันก็ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมาโดยผู้อำนวยการฝึกอาชีพตารุเตาได้กำหนดพื้นที่ประมาณ10ไร่บริเวณชายทะเลริมอ่าวตะโลอุดังในบริเวณริมอ่าวตะโลอุดัง10ไร่เนี่ยก็มีการปักธงสีแดงนะครับเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์บอกเขตบอกอาณาเขตพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ควบคุมนักโทษการเมืองในส่วนที่พักของนักโทษการเมืองเหล่านี้ระยะแรกเนี่ยเป็นแค่ลักษณะโรงเรือนขนาดใหญ่หลังเดียวนะ1หลังหลังคาก็เป็นหลังคาแบบมุงจากมุงแฝกอะไรเงี้ยนะคะอยู่ริมชายหาดห่างจากที่ทำการของผู้อำนวยการนิคมตารุเตาเนี่ยเราประมาณ2กิโลโรงเรือนนี้ก็จะมีประตูเข้าทางเข้าทางออก4ทางนักโทษสามารถนอนได้ทั้งหมด4แถวเรียงกันไปเนี่ยนะคะโดยไม่มีการกั้นห้องจึงสร้างความลำบากแก่นักโทษการเมืองที่ต้องนอนกันอย่างแออัดท่านลองนึกถึงโรงเรือนยาวๆไปเนี่ยนะครับปลูกโรงเรือนเตี้ยๆไม่ได้สูงมากมายเนี่ยแล้วก็นอนเรียงกันเป็นตับเนี่ยประมาณ4แถวเนี่ยนะคะแล้วก็แออัดกันอยู่ในนั้น70กว่าคนเกือบ100คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับนักโทษการเมืองเหล่านี้เป็นอย่างมากพอถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2482กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการสร้างทันตสถานสำหรับนักโทษการเมืองให้โดยให้รัฐบาลเนี่ยนะคะร่วมกันพิจารณาอย่างเร่งด่วนซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณในการสร้างที่คุมขังนักโทษการเมืองและก็ที่พักของผู้คุมด้วยแล้วก็ยังมีตำรวจนะคะจำนวนหนึ่งที่ต้องไปควบคุมความสงบด้วยเงินจำนวน 41,552 บาทในเวลานั้นนะคะก็ถือเป็นเงินจำนวนมาก
แต่เนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่นอกการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังในพ.ศ. 2482ถึง2483คือพูดง่ายว่าไม่ได้ของบไปก่อนไม่ได้ของงบประมาณกระทรวงการคลังไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยหลวงอดุลเดชจรัสนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาให้กระทรวงการคลังสั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้างจากงบส่วนกลางของกระทรวงการคลังเป็นการเร่งด่วนจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2482ก็มีการลงมตินะคะอนุมัติเงินดังกล่าวเงินงบประมาณดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเนี่ยจ่ายเงินยืมให้กับกระทรวงมหาดไทยสำหรับไปดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วก็อาคารทันสถานหรือทันชนิคมสำหรับนักโทษการเมืองที่เกาะตะลุเตานี้ไปก่อนแล้วก็ให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมใช้ในภายหลังในส่วนของรายละเอียดเนี่ยในการก่อสร้างนั้นก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเป็นคนทำข้อตกลงทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไปกันเองนะคะให้ไปคุยกันเองก็ตามโครงการสร้างทันสถานสำหรับนักโทษการเมืองทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เกาะอาดังนะคะซึ่งเดิมเนี่ยวางแผนว่าจะใช้เป็นที่คุมขังนักโทษกักกันที่เขาเรียกว่ามันเป็นสถานที่กักกันโรคติดต่อค่ะใครเป็นโรคติดต่อเนี่ยเขาก็จะไปปล่อยเกาะเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเกาะอาดังในเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้วถูกกำหนดให้เป็นที่สำหรับกักขังนักโทษผู้ที่มีโรคติดต่อต่างๆนะคะก็แต่มีการปรับเปลี่ยนนะหลังจากที่พอนักโทษการเมืองจำนวนมากเนี่ยต้องไปอยู่ที่นั่นก็เลยได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่คุมขังนักโทษแบบถาวรของนักโทษการเมืองในเวลาต่อมาโดยผู้อำนวยการนิคมฝึกอาชีพตะลุเตาได้ก่อสร้างอาคารที่คุมขังนักโทษการเมืองขึ้นมา1หลังหลังจากที่ขุนศรีสลากรนะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เดินทางมาตรวจกิจการราชทัณฑ์ที่เกาะอดังก็เห็นว่าเกาะอดังเนี่ยอยู่ห่างไกลยากลำบากในการติดต่อแล้วก็มีการส่งเสบียงต่างๆจากเกาะตะลุเตามารวมถึงในเขตทะเลลึกอยู่ในเขตทะเลลึกมากซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายจากฤดูมรสุมแล้วอาจจะเกิดมรสุมพายุอะไรต่างๆเข้าได้ดังนั้นเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงมีคำสั่งยกเลิกที่คุมขังนักโทษการเมืองถาวรบนเกาะอาดังซะแล้วก็การส่งนักโทษการเมืองไปควบคุมตัวในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นวิธีการลงโทษที่ปรากฏอยู่ในดินแดนอาณานิคมหลายแห่งเลยของอาณานิคมตะวันตกนะคะเขาใช้วิธีการเอาตัวนักโทษเนี่ยไปคุมขังไว้ตามเกาะต่างๆอันนี้เขาคณะราษฎรก็ใช้ก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้วิธีการนี้มาจากพวกประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งหลายหลังจากที่ต้องเผชิญกับจำนวนนักโทษที่มันมากนะจำนวนนักโทษการเมืองมันเยอะมากมันไม่รู้ที่คุมขังไม่พอก็ไปปล่อยเกาะเลยดีกว่าคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นที่จะต่อต้านจักรวรรดินิยมด้วยแล้วก็เรียกร้องเอกราชนั้นในยุคของเจ้าอาณานิคมเนี่ยเมื่อมีการต่อต้านจักรวรรดินิยมมากแล้วก็เรียกร้องเอกราชมากขึ้นในราวๆช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยตลอดจนยับยั้งการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองทั้งหลายนะคะภายในเรือนจำของบรรดานักโทษการเมืองด้วยกันเนี่ยจึงปรากฏของกรณีอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสก็ได้มีการส่งนักโทษการเมืองที่ต่อต้านอำนาจเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสจำนวนมากเนี่ยไปคุมขังรวมกับนักโทษทั่วไปที่คุกโกนดาวนะโกนดาวบนเกาะปูโรกองดอนะคะซึ่งอยู่ในประเทศเวียดนามใต้อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งห่างจากชายฝั่งเวียดนามใต้ออกไปประมาณ180กิโลเมตรเกาะปูโดกองดอนี่ก็ถือว่าดังมากนะปูโรกองดอเนี่ยในช่วงเวียดนามช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนามในระยะแรกเนี่ยนักโทษการเมืองก็ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกับนักโทษทั่วไปนะคะรวมถึงถูกบังคับให้ใช้แรงงานบนเกาะนั้นด้วยจนเข้าสู่ช่วงทศวรรษ1910รัฐบาลอาณานิคมก็ได้แยกนักโทษการเมืองออกจากนักโทษทั่วไป
แล้วก็ใช้สิทธิพิเศษให้ตลอดจนให้สิทธิพิเศษแก่นักโทษการเมืองโดยการให้ได้รับอาหารที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการผ่อนผันเรื่องการทำงานให้น้อยลงก็เป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานักโทษการเมืองสามารถสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือระหว่างกันและกันแล้วก็สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองสำหรับต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสภายในหมู่นักโทษได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เทียบเคียงกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันของประเทศที่ขึ้นกับเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วก็เริ่มมีนักโทษการเมืองที่ต่อต้านแต่สำหรับการควบคุมนักโทษการเมืองบนเกาะตาลูเตาของไทยเราเนี่ยต่างกันนิดนึงนะคะผู้อำนวยการนิคมเกาะตาลูเตาก็ได้แยกนักโทษการเมืองออกจากนักโทษกักกันอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้สิทธิพิเศษแก่นักโทษการเมืองโดยไม่ต้องถูกบังคับใช้แรงงานแล้วก็เสื่อมพวกนักโทษอุกชะกันนะคะหรือว่านักโทษร้ายแรงเนี่ยจะมีการสวมเครื่องพันธนาการแบบนักโทษกักกันตลอดจนมีอิสระภายในเขตคือแต่ว่านักโทษการเมืองนี่ไม่ต้องนะคะไม่ต้องสวมเครื่องพันธนาการเหมือนนักโทษกักกันเหล่านั้นแล้วก็มีอิสระนะคะในภายในเขตค่ายนักโทษการเมืองมากกว่าดังนั้นเนี่ยการควบคุมนักโทษการเมืองที่ให้อิสระเช่นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นำไปสู่การหลบหนีของนักโทษการเมือง5คนออกจากเกาะตาลูเตาไปยังดินแดนบิทิสมาลายานะคะคืออย่างที่ผู้จัดเล่าให้ท่านฟังว่าหมู่เกาะนะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นหมู่เกาะท้ายๆนะคะชายเขตแดนไทยติดกับมาเลเซียติดไปทางพม่านะคะคือถ้าหนีออกจากน่านน้ำออกจากเกาะไปแล้วก็ออกไปจากน่านน้ำไม่เท่าไหร่เนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ของประเทศมาเลเซียคือต่างชาติได้ดังนั้นเนี่ย เมื่อมีการหลบหนีนะคะหลบหนีออกจากเกาะตาลูเตาเนี่ยคือมันก็มีคนพยายามนะคะพอปล่อยให้เป็นอิสระเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดที่จะพยายามหลบหนีจากเกาะโดยหาวิธีการต่างๆซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันก็เลยกลายมาเป็นภาพยนตร์นะคะในภายหลังนรกตาลูเตาอะไรเงี้ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ถึงการพยายามหลบหนีของนักโทษ5คนนะคะออกจากเกาะตาลูเตาแล้วก็หนีไปยังดินแดนบริติชมาลายาก็คือมาเลเซียที่ขึ้นกับอังกฤษหลังจากพวกเขาเนี่ยถูกส่งมาที่เกาะแห่งนี้เพียง1เดือนก็เลยหาทางหลบหนีเลยทำให้เจ้าหน้าที่นะคะพนักงานต้องปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองเข้มงวดมากขึ้นมีการกักจดหมายนะคะการติดต่อสื่อสารต่างๆไม่ให้นักโทษการเมืองติดต่อกับครอบครัวและเมื่อกรมตำรวจได้ส่งตำรวจสันติบาลเนี่ยนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเวรยามรักษาการร่วมกับผู้คุมนักโทษจนนำไปสู่การตั้งสถานีตำรวจภูธรประจำเกาะตาลูเตาทำให้เจ้าพนักงานสามารถเฝ้าระวังการหลบหนีของนักโทษการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์จึงกลับมาผ่อนผันการคุมควบคุมนักโทษการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเห็นว่ามีตำรวจมาตั้งสถานีตำรวจมีกำลังพลมาช่วยโดยผู้อำนวยการนิคมตาลูเตาเนี่ยนะคะยินยอมให้เหล่านักโทษการเมืองเหล่านี้สามารถปลูกกระท่อมอยู่เป็นเอกเทศได้ในเขตนักโทษการเมืองบริเวณอ่าวตะโลอุดังอนุญาตให้นักโทษการเมืองเปิดเบิกวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือซื้ออาหารมารับประทานเองได้สามารถรับจดหมายและสิ่งของจากญาติได้ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักโทษการเมืองสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจของแต่ละคนเช่นขุนสิริโยธินทำขนมและก็โดนัทพระอุดมสารเขตและก็นักโทษกระบฏใน10ทำเครื่องจักสารหม่อมสิทธิพรกฤษฎากรทำกสิกรรมคือปลูกผักพืชผักสวนครัวต้นไม้นะคะ10เอกสอเศรษฐบุตรนะคะสอเศรษฐบุตรท่านคงรู้จักกันดีผู้ที่เป็นผู้ที่ทำพจนานุกรมเรียบเรียงประธานุกรมนะคะไทยอังกฤษคุณสอเศรษฐบุตรก็ทำขนมปังทำสบู่แล้วก็
แต่งตำราแปลหนังสือเป็นคนมีความรู้นะคะคุณสอเศรษฐบุตรเนี่ยเรียบเรียงประธานุกรมไทยอังกฤษได้สำเร็จนะเราในยุคสมัยที่พวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะยุคของผู้จัดเองเนี่ยก็จำได้ว่าใช้ประธานุกรมหรือพจนานุกรมไทยอังกฤษเนี่ยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แต่งก็คือคุณสอเศรษฐบุตรนี่เองนะคะก็เพิ่งจะมาเมื่อเราโตขึ้นมาจนมาศึกษาประวัติศาสตร์ก็เพิ่งจะทราบว่าอ๋อคุณสอเศรษฐบุตรเนี่ยได้ทำประธานุกรมเล่มนี้นะคะฉบับนี้เนี่ยบนเกาะตะลุเตาภายในคุกที่ขณะที่ตนเองนั้นถูกคุมขังเป็นนักโทษการเมืองในยุคคณะราษฎรวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครได้ใหม่และก็เรื่องราวของนักโทษการเมืองบนเกาะตะลุเตานะคะจนเป็นที่มาของภาพยนตร์ละครเรื่องราวหลายเรื่องมากนะคะนรกตะลุเตาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากนะคะยากลำบากทุกทรมานของนักโทษการเมืองบนเกาะตะลุเตาแห่งนี้พบกับรายการเรียบพระนครได้ใหม่นะคะในคราวต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลิ่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ